เรื่องราวที่เรียกว่าเป็นการออกมาดับเครื่องชนก็ว่าได้นะครับของสสจังหวัดปราจีนบุรีสสแจ้หรือวุฒิพงษ์ทองเหลาที่เป็นอดีตสสของพรรคก้าวไกลที่ถูกพรรคก้าวไกลขับให้พ้นพรรคล่าสุดเนี่ยนะครับออกมาแฉว่าคนที่ชงเรื่องให้มีการสอบสวนตัวเขาเองเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับนายทุนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกซึ่งทางสสแจ้เองบอกว่าเขาเนี่ยทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษอยู่แล้วก็น่าจะมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสจังหวัดปราจีนบุรีอดีตสสของพรรคก้าวไกลออกมาแถลงข่าวพร้อมกับโชว์หลักฐานว่าการที่ตัวเองถูกขับพ้นพรรคก้าวไกลส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไปขัดขาผู้ช่วยสสที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วก็ใบ้ว่าอักษรย่อสอเสือนายวุฒิพงษ์กล่าวหาว่าผู้ช่วยสอเสือคนนี้มีเอี่ยวผลประโยชน์กับนายทุนบ่อขยะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งนายวุฒิพงษ์ทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษในพื้นที่อยู่โดยบอกว่าผู้ช่วยสอเสือคนนี้ขอให้นายทุนซื้อที่ดินของตัวเองมูลค่า3,500,000 บาทและจังหวะนี้เองนายวุฒิพงษ์ยังได้มีการโชว์เอกสารแล้วก็โชว์คลิปเสียงให้นักข่าวฟังอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังบอกว่าผู้ช่วยสอเสือคนนี้ใช้สื่อและช่องทางต่างๆคุกคามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนของนายวุฒิพงษ์ไม่หยุดนั่นก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศที่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาทำให้จำใจต้องออกมาเปิดเผยในครั้งนี้และยังตั้งคำถามไปยังพรรคก้าวไกลด้วยว่าทำไมการตรวจสอบการทุจริตเรื่องนี้ถึงยังไม่มีความคืบหน้านอกจากนั้นยังระบุว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคแต่ตั้งใจที่จะเผยเรื่องการทุจริตเป็นรายบุคคลมากกว่าส่วนมติที่ต้องถูกขับให้พ้นจากพรรคนั้นส่วนตัวไม่ขออุทธรณ์แต่อยากต่อสู้ให้ความเป็นธรรมกับตัวเองมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการพวกลากมากไปเปรียบเสมือนกับศาลเตี้ยนอกจากนั้นยังย้ำว่าผู้ช่วยสอเสือคนนี้มีบทบาทในการชงเรื่องร้องเรียนคุกคามทางเพศเป็นเหตุทำให้นายวุฒิพงษ์ต้องถูกขับให้พ้นจากพรรคครับ